พระที่นั่งปฏิหาริย์ทัศนัยในพระราชวังสนามจันทร์ด้วยเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมรศ128ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน11เวลาดึก2ยามกับ55นาทีข้าพระพุทธเจ้าได้นั่งเล่นอยู่ที่เรือนสนามจันทร์มีข้าราชการและมหาดเล็กอยู่ด้วยกันเป็นอันมากได้เห็นองค์พระปฐมมีรัศมีสว่างพราวออกทั้งองค์จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงไปทูลเกล้าถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นเป็นหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยมีเหตุการณ์อันน่าประหลาดใจเกิดกับพระปฐมเจดีย์ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับปูชนียสถานสำคัญแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวาลราชสมบัติก็ทรงมีพระอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นแม้จะทรงพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็มิสามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งโถงขนาดเล็กขึ้นหลังหนึ่งบนชานชราของพระที่นั่งพิมานปฐมในจุดที่ทอดพระเนตรเหตุการณ์พระปฐมเจดีย์เปล่งรัศมีพระราชทานนามพระที่นั่งองค์นี้ว่าพระที่นั่งปฏิหาริย์ทัศนัยรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งมีลักษณะเป็นพระที่นั่งโถงขนาดเล็กโครงสร้างเป็นไม้ทั้งสิ้นหลังคาประดับเครื่องลำยองแบบไทยประเพณีมุงกระเบื้องเคลือบหน้าบานประดิษฐานพระบรมสัญลักษณ์ประจำราชการคือพระมหาวชิราวุธบนผ่านแว่นฟ้าแวดล้อมขวาซ้ายด้วยฉัตร7ชั้นมีเสาสลักลายปิดทองประดับกระจก4ต้นรับชั้นหลังคาหลักกลางพระที่นั่งและเสาอีก4ต้นรับหลังคากันสาดโดยรอบดาวเพดานประดิษฐ์ลวดลายอย่างวิจิตรไม่ซ้ำกันทั้งหมด24ดวงภายในยกเป็นพระแท่นที่ประทับมีชารายื่นไปทั้ง4ด้านในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ย้ายพระที่นั่งองค์นี้มาเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพร้อมด้วยศาลาลงสงฆ์ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเช่นเดียวกันโดยตั้งอยู่ข้างหมู่พระวิมานพระที่นั่งปฏิหาริย์ทัศนัยนับเป็นพระบรมราชานุสรณ์สำคัญซึ่งแสดงถึงพระบุญญาธิการของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและเป็นมรดกศิลปกรรมชั้นยอดของชาติไทยอีกสถานที่หนึ่งสำหรับพระราชวังสนามจันทร์ตั้งอยู่ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมห่างจากพระปฐมเจดีย์ประมาณ2กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ888ไร่3งาน24ตารางวาสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หลังจากพระองค์สวรรคตพระราชวังสนามจันทร์ใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่างๆของจังหวัดนครปฐมรวมทั้งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร